นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับคนที่รักและห่วงใยสุขภาพเดี๋ยวนี้มีหลายทฤษฎีในการเลือกรับประทานนะครับหนึ่งในจำนวนที่คนกำลังนิยมรับประทานมากนั่นก็คือการรับประทานอาหารแบบคีโตหรือคีโตเจนิกนั่นเองวันนี้เรามีเมนูมาเอาใจกลุ่มคนที่เป็นนักเลงคีโตนะครับนั่นก็คือคุกกี้คีโตคีโตนั้นแป้งก็ไม่ได้น้ำตาลก็ไม่ได้อันนี้หลักการง่ายๆคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นอัลมอนด์บดนะครับถั่วก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ทุกชนิดนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแป้งแต่ไม่ใช่แป้งธรรมดาที่จะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กลายเป็นน้ำตาลได้แล้วก็แปลงไปเป็นไขมันอันนี้คือแป้งมะพร้าวนะครับรับประทานกะทิได้นะครับถูกกันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คีโตใส่ไข่ได้ส่วนเกลือนั้นวันนี้ใช้เป็นพิงซอลหรือฮิมาลายันเกลือฮิมาลายันนั่นเองนะครับน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรคีโตปลาสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลใส่นิดหน่อยก็หวานแล้วนะคุณผู้ชมคีโตไม่ได้หมายความว่าต้องรับประทานน้ำมันได้ทุกชนิดนะคุณผู้ชมต้องศึกษาแต่น้ำมันที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แล้วก็แนะนำวันนี้เป็นน้ำมันลำข้าวตรามรกตสำหรับน้ำมันนั้นขีดจำกัดในการใช้เยอะถ้าใช้เพียงแค่เล็กน้อยนะครับก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคุกกี้ที่ได้จะไม่ได้มีลักษณะเหนียวแล้วก็กรอบกรุบกรับมากคุณผู้ชมครับแต่1ชิ้นก็เต็มไปด้วยคุณภาพเพราะเราใช้แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมส่วนผสมนี้ก็จะพักอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยดูสิส่วนผสมเข้ากันละประเดี๋ยวเราจะปั้นแล้วก็จัดการนำไปอบนะคุณผู้ชมพักไว้สัก15นาทีเดี๋ยวเราปั้นลงถาดกันครับใช้ที่ตักไอศกรีมตักมา1สกรูปแบบนี้1ลูกก็จัดการวางซะของแพงนะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเวลาจะรับประทานก็1ชิ้นก็ครึ่งนึงก่อนก็ได้ใช้ฝ่ามือกดนิดหนึ่งน่ะเสร็จแล้วก็ไข่ไก่ทานิดนิดนะคุณผู้ชมนะสตรอเบอรี่อันนี้ก็ต้องเป็นฟรีสไดร์สตรอเบอรี่นะคุณผู้ชมไม่ใช่อยู่ไปเอาแยมสตรอเบอรี่มาวางอันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมต้องเป็นฟรีสไดร์กลุ่มคีโตจะทราบดีว่าทานแต่ของที่จำเป็นแล้วก็ทานของที่ใช่แพงไม่ว่าถ้าสุขภาพมีค่าและมีความหมายเงินเท่าไหร่ก็ซื้อชีวิตและซื้อความสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ไปอบเลยค่ะอบสุกแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเอาวางโอ้ยชิ้นนึงหลายบาทนะใจถึงแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดว่าเดี๋ยวจะแพ็คใส่กล่องใส่ถุงแล้วก็ขายปริ้นสติ๊กเกอร์พร้อมลายเซ็นสมมติว่าคุณผู้ชมชื่อสมศรีคุณสมศรีคะเรียนทราบว่าคุณสมศรีกำลังรักและห่วงใยสุขภาพคุกกี้ชิ้นนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะคีโตเจนิกค่ะคุณสมศรีรับประทานแล้วสุขภาพแข็งแรงนะคะอู้ตายแล้วพอแกะกล่องออกมาเจอข้อความรักและห่วงใยสุขภาพเราปลื้มกับคนให้นะคุณผู้ชมจริงไหม
อย่าเพิ่งไปไหนคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีแต่ของดีๆให้คุณผู้ชมอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้แล้วครับขนมปังสอดไส้สตรอเบอรี่อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์บอกว่ามีเมนูเอาใจคนรักขนมปังมาฝากอีกแล้วแหละเมนูของเรามีชื่อว่าอะไรสตรอเบอรี่บันค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งสตรอเบอรี่เรียงชิ้นสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นแว่นบางด้านข้างแก้วเสิร์ฟเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายนมสด UHT รสจืดและวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นวุ้นนมส่วนที่2ผสมสีแดงสตรอเบอรี่และกลิ่นสตรอเบอรี่คนให้เข้ากันเป็นวุ้นสตรอเบอรี่เทวุ้นนมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวจากนั้นหยอดวุ้นนมต่อจนได้1ส่วน2ของแก้วพักไว้จนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นลงในแก้วเสิร์ฟพอเริ่มทรงตัวค่อยหยอดวุ้นนมต่อการทำแบบนี้จะช่วยทำให้เนื้อสตรอเบอรี่เกาะด้านข้างของแก้วได้ดีไม่หลุดออกเทวุ้นสตรอเบอรี่ลงในแก้วที่มีวุ้นนมรองไว้ประมาณ2ส่วน3ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟหยอดด้านบนด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูพุดดิ้งสตรอเบอรี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก